สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนกันยายนของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่เท่าไหร่มีราศีอะไรเอฟจะใส่ไว้ในช่องคำอธิบายด้านล่างแล้วก็ในช่องของความคิดเห็นด้วยนะคะแล้วก็ไพ่มีการเปิดให้ไว้ให้หมดแล้วไพ่อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณได้ตัวตนของคนรักของคุณแล้วก็ไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปใส่ใจถือว่าฟังนิทานฟังเรื่องเล่าสนุกไปนะคะมาเริ่มกันเลยที่ตัวตนของชาวราศีธนูคุณเป็นยังไงเอฟคิดว่าคุณกำลังชั่งใจที่จะให้อภัยอะไรคนรักของคุณแน่เลยมันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะไม่ใช่กับทุกคนว่าดวงไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะได้ไพ่สังฆราชนี้ขึ้นมา The Hierophant การให้อภัยการมั่นความมั่นคงในด้านของความคอมมิตเมนต์อะไรนะคะในด้านของความสัมพันธ์มันคือความมั่นคงความแน่นอนอยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณและเขาคือคนที่รักกันอะไรงั้นมันน่าจะแปลว่าการให้อภัยก็ได้เพราะว่ามีอะไรไพ่ The World นี้ขึ้นมาวงจรเก่าๆที่อาจจะเคยทำให้คุณเจ็บปวดนั้นมันผ่านมาไกลแล้วมันห่างมาแล้วและเหมือนความเจ็บปวดนั้นหายไปแต่ความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขามันยังอยู่อย่างนั้นนะคะและคุณต้องชั่งใจเลือกเอฟคิดว่าสองดาบขึ้นมาในตัวตนบนคุณต้องชั่งใจเลือกระหว่างจะคืนดีกับเขาดีจะกลับไปมีความสัมพันธ์กับเขาดีจะให้อภัยนั้นคุณให้อภัยเขาไปนานแล้วอีกคิดว่าแต่ว่าคุณต้องชั่งใจเลือกสองดาบปิดตาอยู่กับปัญหาอย่างนี้ยังเลือกอะไรไม่ได้ระหว่างถ้าเขามาง้อขอคืนดีกับคุณคุณจะยินยอมคืนดีดีไหมหรือคุณจะยังอยู่เป็นโสดชิสแควร์อย่างนี้ต่อไปดีในใจของคุณกำลังคิดแบ่งแยกเป็นสองทางตัวตนของคุณนะคะที่นี้มาดูตัวคนรักของชาวราศีธนูเขาเป็นยังไงเขาแค่แฮงแมนเขากำลังคิดหนักและค่อนข้างที่จะอยากคืนดีกับคุณมากๆเอฟคิดว่าอย่างนั้นมันเป็นไพ่หึงหวงนี้เข้ามาแล้วก็เป็นไพ่คิดหนักคิดหาทางออกไม่เจอเขาอาจจะเป็นเขานั่นแหละอาจจะเป็นคนหรืออาจจะสลับกันในที่นี้ถ้าสลับกันคือมีคนใดคนหนึ่งเคยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปนานๆสิ่งที่เหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาสักทีแม้ว่าจะจบกันไปในความสัมพันธ์เขายังแบกคุณไปอยู่ด้วยเขายังมีความคิดคะนึงหาถึงคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนะคะเป็นไพ่แฮงแมนบวกกับไพ่สี่เหรียญยังอยากที่จะมีคุณในชีวิตแล้วก็กำลังเครียดอยู่ว่าจะทำยังไงดีล่ะถึงจะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคนทีนี้มาดูในจิตใจของคนบ้างเอฟคิดว่าคุณน่ะไม่ได้มีแค่อาจจะมีแค่เขาคนเดียวก็ได้ที่กลับมาหรืออาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวก็ได้ที่เข้ามาขอโอกาสเข้ามาให้โอกาสใหม่ๆในด้านความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาวราศีธนูเอาคุณได้ไพ่ The Lover และ1ไม้เท้าก็อาจจะเป็นวงจรเดิมๆความรักเดิมๆก็ได้กลับมาคนที่เคยรักกันเขากลับมาขอโอกาสใหม่เขาพยายามอย่างหนักที่จะขอโอกาสอีกครั้งนึงนี้นะคะอยากจะมามอบความรักให้กับคุณพยายามทุกวิถีทางเขาอาจจะถูกบล็อกด้วยซ้ำเห็นไหมคะไพ่เจ็ดไม้เท้ากำลังต่อสู้กับไม้อีก6ไม้เท้าที่กั้นขวางอะไรเขาไว้แล้วเขาพยายามอย่างหนักที่จะเข้ามามอบสิ่งดีๆโอกาสใหม่ๆและสิ่งดีๆความสัมพันธ์ดีๆความรู้สึกดีๆให้กับคุณทีนี้คุณได้ไพ่นี้ใช่ไหม1ถ้วยเขาก็ได้ไพ่นี้เป็นใบไพ่แบร์แรกเหมือนกันมันอาจจะแปลว่าการคืนดีการขอคืนดีความรักที่มีให้เขาได้ไพ่1ถ้วยมาพร้อมกับ The View of Fortune กงร้อยแห่งโชคชะตาและ3ดาบเอฟคิดว่าเขามีความเจ็บปวดจากอดีตเหตุการณ์ในอดีตมันเขาทำอะไรไม่ได้ในอดีตแล้วเขาอาจจะเคยสร้างความเจ็บปวดนั้นให้กับคุณอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจนะคะแต่ในอดีตเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เขาทำได้แค่ว่าอยากจะกลับมาอีกครั้งนึงเพื่อขอโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและอนาคตอย่างนั้นเอฟเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะว่ามีไพ่เปลี่ยนแปลงเข้ามาไพ่8ไม้เท้าและไพ่1ถ้วยเขาหวังที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีค่าอะไรเติมเต็มในชีวิตของคุณเอฟคิดว่าราชาถือเหรียญนี่น่าจะเป็นเขาน่าจะอยากเป็นคนคนนี้ที่มั่นคงและเป็นคนที่คุณฝากชีวิตไว้ได้เขาอยากเปลี่ยนแปลงเข้ามาเปลี่ยนแปลงเข้ามาแก้ไขอะไรในอดีตที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นก็ได้นะคะทีนี้มาดู
ตัวตนของคุณในอนาคตคุณเป็นยังไงคุณได้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเอฟเข้าใจว่าคุณน่าจะค่อยๆให้โอกาสเขาแต่คุณก็จะพิสูจน์ตัวเขาไปด้วยอย่างนี้นะคะไพ่7เหรียญและไพ่เด็กถือเหรียญเพจออฟเพนทิเคิลคุณจะให้โอกาสเขาน้อยๆแบบน้อยที่สุดก่อนอาจจะยอมแค่ยอมคุยกับเขาอย่างนั้นก่อนแล้วก็คุณก็เพ่งเล็งเฝ้ามองไพ่2ใบนี้เพ่งเล็งและเฝ้ามองจับตาดูอยู่ว่าเขาจะมาทำดีอะไรจริงหรือเปล่างั้นนะคะและมันจะมีการหวนกลับมาของสิ่งในอดีตที่เคยผิดหวังไปสิ่งในอดีตที่เคยผิดหวังไปนั้นสิ่งนี้นั้นจะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้แก้ไขสิ่งจริงนั้นนะคะทีนี้เนนมาดูในตัวตนของเขาในอนาคตก็เป็นยังไงเดลเลอร์เวอร์ขึ้นมาเป็นใบที่2แล้วนี่คือวงจรของความรักคล้ายๆราศีสิงห์เลยที่มันเป็นการกลับมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังรักกันนั่นเองเอ๊ะคิดว่าคุณก็รักเขาและเขาก็รักคุณนั่นแหละและเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้นั้นเขามองคุณเป็นแบบใหม่นะคะเขามองคุณว่าคุณนั้นน่าดึงดูดใจและเป็นคนที่มีอะไรในตัวเองมีคุณค่าในตัวเองเอฟคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไพ่ราชินีถือไม้เท้าและไพ่ดูไทฟรีเทศไทฟรีเทศนี่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจเป็นคนสวยคนหน้าตาดีอะไรอย่างนั้นนะคะและไพ่ราชินีถือถ้วยก็รู้คุณค่าในตัวเองและเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานสักหน่อยอย่างนั้นก็ได้ก็คือเป็นคนมีคุณค่ารู้คุณค่าในตัวเองแล้วก็มีแพชชั่นที่จะทำอะไรที่จะมีอะไรได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาคนอื่นอย่างนั้นนะคะเขาจะกลับมาหาคนคนนี้หาคนคนนี้คือคุณซึ่งเอฟเข้าใจว่าเป็นคุณนั่นแหละเขาจะกลับมามอบสิ่งดีๆมามอบมิตรภาพอะไรให้กับคุณมาเริ่มใหม่มาขอโอกาสใหม่งั้นนะคะทีนี้เรามาดูให้ว่าความสัมพันธ์ในอนาคตของทั้งสองมันจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ในอนาคต1เดือนมีไพ่9ดาบและไพ่1ถ้วยนี่เข้ามาแม้ว่าจะหวาดกลัวก้าวดาบวิตกกังวลและหวาดกลัวแต่ก็จะมีการให้โอกาสในความสัมพันธ์ในครั้งนี้โดยอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นเริ่มคุยกันเล็กๆน้อยๆทักกันอะไรนี้นะคะแต่ว่าคนๆ นึงจะแสดงอาการแบบค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวางฟอร์มเอว่าอาจจะวางฟอร์มนั่นเองวางฟอร์มมันทำให้คนๆ นึงที่พยายามเข้าหารู้สึกนิ่งชะงักรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเขาจะไม่ได้อยากคืนดีกับเราไม่ได้อยากพูดคุยกับเรานะเราจะเข้าไปทำให้เขายิ่งเกลียดเราเข้าไปใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่าก็จะเหมือนกับคนที่เขาจะเข้ามาขอคืนดียังไงเขาเมื่อเขาไปคิดทบทวนกับตัวเองแล้วยังไงเขาก็จะดื้อดึงและทำมันไพ่เด็กถือดาบนี้บวกกับไพ่ชาริออตดื้อดึงและพุ่งเข้ามาหาอยู่ดีนะคะเตรียมรับมือนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูยังไงเขาก็จะเข้ามาแล้วก็มีความดื้อดึงที่จะขอคืนดีให้ได้เอาชนะใจคุณให้ได้อย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูไพ่คำแนะนำให้ไพ่แนะนำว่ายังไงไพ่แนะนำชาวราศีธนูลัคนาธนูว่าไฮโลแฟนขึ้นมาตัวตนของคุณคือไฮโลแฟนในตอนแรกคุณให้อภัยเขาเอฟคิดว่าคุณจะให้อภัยเขาไพ่ก็แนะนำว่าอย่างนั้นให้อภัยเขาก็ต่อเมื่อเขาได้พิสูจน์ตัวเองและตั้งใจทำงานในความสัมพันธ์นี้ให้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการกลับมาจริงๆนะอย่างนี้นะคะแล้วคุณจึงค่อยให้อภัยก็ได้ทีนี้ให้คุณมีความหวังใหม่ๆในความสัมพันธ์นี้อยู่เสมอมองไปในอนาคตข้างหน้าอยู่เสมอเอฟว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวถ้าคุณกลับมาใหม่ในความสัมพันธ์แล้วทั้งสองได้ไปเรียนรู้ไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยกลับมาเอฟว่ามันดีกว่าที่เราจะกลับมาในตอนนี้การไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาคู่กันเด็กถือไม้เท้า The Magician แล้วก็1ดาบไพ่หมายเลข1 Magician ก็คือไพ่ Major Arcana หมายเลข1การสรรสร้างอะไรการเริ่มต้นที่จะสรรสร้างอะไรในความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นความมั่นคงในอนาคตนี่คือการเริ่มต้นแต่มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่คุณได้เริ่มต้นการตอนนั้นคุณเริ่มจากการที่คุณไม่รู้อะไรเลยแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เริ่มจากจุดนั้นคุณไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณเริ่มจากประสบการณ์ที่มันสอนคุณทั้งสองคนแล้วว่าทำอะไรอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกดีอะไรคุณรู้มาหมดแล้วและคุณได้เติบโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นในครั้งนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนถ้าทั้งสองคนนั้นได้เรียนรู้มาแล้วนะคะแต่ถ้ากลับมาแล้วยังปฏิบัติตัวแบบเดิมทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนมันก็คือการเริ่มจากศูนย์เหมือนเดิมอาจจะแย่ติดลบลงด้วยซ้ำแต่อันนี้ไม่ใช่การติดลบเริ่มต้นจากประสบการณ์ของทั้งสองท
ที่มีมาเต็มพร้อมแล้วด้วยวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยการเรียนรู้และการเติบโตของทั้งสองคนเนฟเข้าใจว่าไพ่น่าจะแนะนำว่าอย่างนี้ให้อภัยได้แต่ว่าต้องให้เขาได้พิสูจน์ตัวเองนะคะทำงานในความสัมพันธ์แล้วก็ให้รู้สึกมีความหวังและสดชื่นแจ่มใสอยู่เสมอนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นจากศูนย์แล้วเป็นการเริ่มต้นจากอาจจะ50/100เลยก็ได้นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าตุลาคมเอฟจะมาทำนายให้ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า